ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินแมฆเหลืองค่ะเราก็ดูแลคุณๆนะคะอยู่ที่นี่วิทยุไทย PBS Digital Radio และพอดคาสต์นะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะคะครับผมเหมือนกับว่าเราย้ายบ้านมาอยู่บ้านใหม่บ้านใหม่แต่ว่าเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมครับผมแต่โครงสร้างบ้านนี่เปลี่ยนไปครับผมแล้วก็เลขที่บ้านก็เปลี่ยนด้วยใช่ถ้าเข้าเลขที่บ้านไม่เหมือนเดิมหมายถึงถ้าเข้าเลขที่บ้านเดิมไม่เจอกันใช่ครับผมก็มาเจอกันที่นี่นะคะ thaipbspodcast.com ค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่9นะคะจากการเล่าเรื่องในหนังสือนิทานทองอินซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ในพระนามแฝงว่าในแก้วในขวัญแต่ว่าเป็นเรื่องที่7ของนิทานทองอินซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11เรื่องครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณจิตรินนี่ชอบชื่อเรื่องเป็นพิเศษนะคะชอบครับมันมีสัมผัสกันดีครับกำนันคงบ้านโยคีครับพี่กำนันคงบ้านโยคีกำนันชื่อคงแล้วก็เป็นกำนันที่บ้านโยคีโยคีมันคอควายมาเต็มนะคะผมว่าชื่อมันฮาดีครับเรื่องจะฮาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆผมฟังวันนี้ยังไม่ค่อยจะฮาสักเรื่องเลยนะพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นจริงเป็นจังนะคะคเน้นที่การสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของชุดที่1ก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะคุณสามารถที่จะแนะนำเรื่องใหม่ๆมาได้นะคะแนะนำมาได้นะครับทางเพจไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็แนะนำมาได้ผ่านช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมท่านที่แนะนำมาแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของคุณได้รับคัดเลือกนะคะก็บอกอารมณ์จะเหมือนถูกหวยแล้วค่ะอุ๊ยนี่เรื่องของเราแนะนำไปนี่นาเขาอ่านของเราด้วยอะไรประมาณนี้ลองดูค่ะลองแนะนำมานะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะครับผมสามารถที่จะจัดให้ได้อย่างเร็วเลยนะคะพรึบวันรุ่งขึ้นดีไม่ดีอาจจะอ่านได้เลยด้วยซ้ำไปครับ ขนาดนั้นเลยนะครับผมลองแนะนำกันมานะคะอินบ็อกซ์มาที่เพจไทย PBS Podcast หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินอีก1ช่องทางก็ได้เช่นกันนะคะและนอกจากนั้นค่ะช่องทาง YouTube นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่มีหลายท่านรู้จักกับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ตามมาถึงที่เว็บไซต์นี้ล่ะค่ะครับผมตอนนี้ YouTube จะเป็นเรื่องไซอิ๋วแล้วครับพี่เปิดตำนานแล้วครับอ๋อค่ะคือ YouTube เนี่ยเราจะเอาเรื่องที่เคยออกอากาศไปแล้วเรื่องเก่าๆครับผมเอาไปอัพให้คุณได้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะครับผมไล่เรียงกันมาตอนนี้เจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่จบแล้วจบแล้วตอนนี้เดินทางไกลไปกับไซอิ๋วแล้วนะคะเนี่ยยาวๆครับประมาณ3เดือนได้ครับร้อยกว่าตอนนะคะคแล้วก็สนุกมากด้วยไซอิ๋วนี้เด็กๆฟังได้นะคะเพียงแต่ว่าบางตอนอาจจะต้องอธิบายกันสักนิดนึงเพราะบางตอนก็มีออกโหดๆอยู่เหมือนกันอ๋อมีโหดครับโหดมีแบบทะลวงท้องปีศาจออกมาอย่างเงี้ยเรื่องวิธีการฆ่าบรรดาปีศาจทั้งหลายนี่ออกจะมีความรุนแรงนะแต่ก็ต้องเน้นว่าในเรื่องเนี่ยก็หมายถึงปีศาจหมายถึงกิเลสตัณหาใช่แล้วเป็นในเชิงของสัญลักษณ์นะคะครับผมทีนี้กำนันคงบ้านโยคีเดี๋ยวเราไปบ้านโยคีกันเลยนะคะจะสัญลักษณ์เหมือนกันไหมเนี่ยจะตลกไหมครับจะฮาเหมือนกับชื่อไหมก็ต้องลองติดตามกันนะคะกำนันคงบ้านโยคีเชิญฟังได้เลยท่านผู้ที่ได้อ่านเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องกับนายทองอินตั้งแต่เรื่องแรกมาจนถึงบัดนี้ก็คงได้สังเกตแล้วว่าทุกๆเรื่องกล่าวถึงการซึ่งเกิดขึ้นภายในกรุงเทพทั้งสิ้น
เว้นแต่เรื่องนาคพระโขนงที่สองแต่ถึงแม้เรื่องนั้นใกล้กรุงเทพมากทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องไปถึงการสืบสวนเรื่องสาระสำคัญก็ต้องนับว่าเป็นการสืบเล่นเพื่อความพอใจของนายทองอินซึ่งเวลานั้นว่างไม่มีงานทำเท่านั้นเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วท่านผู้อื่นจะนึกเสียว่านายทองอินไม่ใคร่ได้ออกไปหัวเมืองและไม่ชำนาญหรือไม่สันทัดในการสืบสวนเรื่องราวต่างๆนอกกรุงเทพเพราะฉะนั้นนายวัดก็เลยอธิบายว่านายทองอินนั้นได้เคยออกไปสืบสวนเรื่องราวตามหัวเมืองหลายครั้งแต่เพราะการสืบสวนนั้นโดยมากถึงเป็นเรื่องสำคัญก็ไม่เป็นเรื่องที่จะอ่านเพลิดเพลินหรือเป็นเรื่องซึ่งแปลกประหลาดกว่าการจับผู้ร้ายธรรมดานายวัดก็เลยไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังและธรรมดาคนในกรุงกับคนหัวเมืองก็ต่างกันคนในกรุงนั้นคบหาสมาคมกับชาวต่างประเทศความคิดจึงเฟื่องฟูแปลกประหลาดกว่าความคิดของคนในหัวเมืองในทางหากินทั้งทางดีทางชั่วส่วนนายทองอินก็สมัครสืบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดแปลกๆเพราะฉะนั้นนายทองอินจึงชอบที่จะสืบคดีในกรุงเทพมากกว่าคดีในหัวเมืองตัวนายทองอินเองก็ได้พูดอยู่บ่อยๆว่าการจับผู้ร้ายในเมืองกับการจับผู้ร้ายหัวเมืองเนี่ยผิดกันมากนั่นก็คือการจับผู้ร้ายหัวเมืองต้องการใช้กำลังร่างกายมากกว่าการใช้กำลังความคิดการจับผู้ร้ายในเมืองต้องใช้กำลังความคิดมากกว่าการใช้กำลังร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ร้ายในเมืองหรือว่าผู้ร้ายในกรุงจึงน่าจับกว่าผู้ร้ายหัวเมืองผู้ร้ายหัวเมืองนั้นตำรวจภูธรหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านจับก็เหมือนนายทองอินจับคือไม่ต่างกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนายทองอินไปจับก็ได้อีกประการหนึ่งการจับผู้ร้ายในกรุงเทพเป็นความสะดวกกับนายทองอินมากด้วยเหตุที่ลูกสมุนของนายทองอินก็เป็นชาวกรุงเทพแทบทุกคนทั้งตัวนายทองอินก็เป็นคนที่กว้างขวางในหมู่นักเลงกรุงเทพมากด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ดีเมื่อออกหัวเมืองแล้วนายทองอินก็ไม่เสียชื่อเหมือนกันดังจะเห็นปรากฏในเรื่องที่นายวัดจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เมื่อปลายรอสอน121ท่านคงจะจำได้ว่าในหมู่นั้นหนังสือพิมพ์เต็มไปด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องด้วยผู้ร้ายสำคัญผู้หนึ่งคือไอ้มั่นมือเหล็กเพื่อท่านผู้อ่านจะลืมเรื่องราวของไอ้มั่นมือเหล็กเสียบ้างแล้วข้าพเจ้าจึงจะเล่าให้ท่านฟังในที่นี้แต่โดยย่อไอ้มั่นคนนี้แต่เดิมมาจากไหนก็ไม่ปรากฏทราบแต่ว่าเมื่อก่อนจะตั้งตัวเป็นผู้ร้ายนั้นไอ้มั่นได้บวชเป็นภิกษุอยู่ที่บ้านทับกวางแขวงเมืองสระบุรีแต่จะเป็นเพราะเหตุใดไม่ปรากฏไอ้มั่นต้องสึกและเมื่อสึกแล้วก็ได้ทำนาหาเลี้ยงชีวิตอยู่ประมาณ2ปีไอ้มั่นเป็นคนชอบเล่นเบี้ยขายข้าวมาได้เท่าใดก็เล่นเบี้ยจนหมดตัวสุดท้ายก็ต้องขายนาเล่นเบียร์ก็คือเล่นการพนันนั่นเองเมื่อขายนานั้นแล้วไอ้มั่นก็ไม่ได้กลับมาทำมาหากินในทางบริสุทธิ์แต่กลับไปเข้าเป็นพวกพ้องกับพวกนักเลงไม่ช้านักไอ้มั่นก็ถูกจับและก็ต้องขึ้นศาลในเรื่องลักกระบือหรือว่าควายและก็ถูกจำคุก3ปีต่อจากนั้นไอ้มั่นก็ไม่ได้ทำมาหากินอย่างหนึ่งอย่างใดเจ้าเมืองกรมการในสระบุรีก็สงสัยคอยจ้องที่จะจับตัวไอ้มั่นอยู่เสมอแต่ก็หาจับได้ไม่ด้วยเหตุที่ไอ้มั่นรักษาเนื้อรักษาตัวได้ดีถึงแม้เจ้าเมืองกรมการจะเชื่อในใจสักเพียงเท่าใดว่าไอ้มั่นเกี่ยวข้องในการปล้นกระบือรายนั้นหรือว่าไปปล้นเรือนรายนี้แต่ก็ยังจับตัวไอ้มั่นไม่ได้
พราะไม่มีพยานที่จะชี้ให้เห็นว่าไอ้มั่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องปล้นสะดมนั้นจริงๆเมื่อเกิดการปล้นสะดมขึ้นครั้งใดและผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านประชุมตรวจไอ้มั่นก็มารับการตรวจทุกครั้งเว้นเสียแต่คราวที่ได้ลาผู้ใหญ่บ้านไปแห่งหนึ่งแห่งใดเท่านั้นจึงขาดตรวจแต่ครั้งหนึ่งไอ้มั่นมีใจกำเริบนำพวกพ้องเข้าปล้นเรือนผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่ตนอาศัยอยู่แล้วก็ได้ยิงพวกเจ้าของทรัพย์ตายลงคนหนึ่งด้วยเมื่อตอนจะลงจากเรือนหนีไปผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นก็ได้ร้องขึ้นว่าไอ้มันกูจำมึงได้แล้วกูเอามึงละคราวนี้ไอ้มันก็ยกปืนขึ้นจะยิงผู้ใหญ่บ้านคนนั้นแต่บังเอิญผู้ใหญ่บ้านมีสติล้มตัวลงไปข้างหน้าลูกปืนก็เลยข้ามศีรษะไปพอเวลานั้นลูกบ้านก็พากันรีบมาไอ้มั่นกับพวกจึงหนีไปพวกผู้ร้ายปล้นครั้งนั้นจับได้หลายคนแต่จับไอ้มั่นไม่ได้ชาวบ้านและตำรวจภูธรก็พากันติดตามไปจนถึงดงพระยาไฟก็ยังจับตัวไอ้มั่นไม่ได้จึงต้องพากันกลับมาส่วนไอ้มั่นนั้นก็เลยกลายเป็นผู้ร้ายใหญ่โดยไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหนกันแน่รู้แต่ว่าอาศัยอยู่ในดงพญาไฟแห่งใดแห่งหนึ่งคนเดินทางไปในดงนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะไอ้มั่นนี้มากบางทีกำลังเดินไปไอ้มั่นก็ออกมายืนขวางทางแล้วก็เรียกเอาเสบียงอาหารบ้างทรัพย์สินสิ่งของบ้างถ้าให้แต่โดยดีมันก็จะปล่อยให้เดินต่อไปแต่ถ้าขัดขืนมันก็จะทำอันตรายต่างๆบางทีก็ถึงแก่ชีวิตไอ้มันเป็นคนแข็งแรงคนสองคนหรือสามคนมันคนเดียวก็สู้ได้และก็มีคำเล่าลือกันว่ามันมีคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอีกประการหนึ่งกล่าวกันว่าอาวุธที่มันชอบถือที่สุดคือตะบองสั้นทำด้วยเหล็กซึ่งมันจะใช้ตีศีรษะคนที่ขัดขืนไม่ทำตามความชอบใจของมันคนจึงตั้งฉายามันว่าไอ้มั่นมือเหล็กด้วยเหตุชะนี้ตั้งแต่ไอ้มั่นได้เกิดมีชื่อเสียงเป็นผู้ร้ายใหญ่ขึ้นก็มีเรื่องราวน่าประหลาดน่ากลัวซึ่งเกี่ยวข้องด้วยการปล้นสะดมนั้นมากถึงวันดีคืนดีหรือจะเรียกว่าวันร้ายคืนร้ายก็ได้ไอ้มันก็ออกมาจากบริเวณดงพญาไฟนำพวกพ้องเข้าปล้นเรือนราษฎรไอ้มันได้พาพวกพ้องเข้าปล้นบ้านเรือนราษฎรในจังหวัดอำเภอทับกวางบ้างหรือไกลกว่านั้นบ้างก็มีแต่ถึงจะจับพวกพ้องได้สักกี่คนก็ยังจับตัวไอ้มันไม่ได้ถึงกับกล่าวกันว่าบางทีเห็นตัวแล้วแต่ยิงไม่ถูกครั้งหนึ่งตำรวจภูธรกับชาวบ้าน 2-3 คนติดตามไปพบไอ้มันกับพรรคพวกอีก2คนพวกชาวบ้านกับตำรวจตั้งท่าจะล้อมพอไอ้มันกับพรรคพวกลุกขึ้นชาวบ้านก็ยิงปืนสาดเข้าไปแต่ไอ้มันก็ไม่กลัวและก็ไม่ได้ถอยหนีเลยมันกลับแกว่งตะบองเหล็กแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาหาคนยิงพวกชาวบ้านได้แต่พากันแตกตื่นหนีเหลือแต่ตำรวจภูธร2คนที่ยังต่อสู้อยู่จนตกกลางคืนตำรวจก็ยังไม่กลับมารุ่งเช้าพวกชาวบ้านก็ออกไปยังที่ที่ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นพบศพตำรวจภูธร2คนนั่นถูกตีที่ศีรษะจนป่นปี้เหมือนกับถูกทุบด้วยสิ่งอะไรหนักๆชาวบ้านก็สมมุติเอาว่าไอ้มั่นมือเหล็กคงจะฆ่าตำรวจเสียด้วยตะบองเหล็กของมันนายอำเภอทับกวางจึงมีคำสั่งแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านให้สั่งกันต่อๆไปว่าให้คอยดูจับไอ้มั่นมือเหล็กวันหนึ่งที่หลังเกิดเหตุนั้นไม่ช้านักกำนันคงบ้านโยคีมีธุระขึ้นม้าไปตรวจราชการต
ตามชายดงพระยาไฟก็พบไอ้มั่นมือเหล็กกลางทางไอ้มั่นมือเหล็กออกคำสั่งให้หยุดและให้ลงจากม้าในเวลานั้นกำนันคงไม่ได้มีอาวุธไปด้วยจึงคิดว่าครั้นจะขัดขืนใจไอ้มั่นก็เกรงจะทำร้ายตนจึงลงจากม้าด้วยความประสงค์จะพูดจากับไอ้มั่นโดยดีแต่พอโดดลงถึงดินไอ้มั่นก็โดดขึ้นหลังม้าขั่วไปกำนันคงจึงต้องเดินกลับมาบ้านสิ่งของบางสิ่งซึ่งได้ผูกไปกับม้าด้วยนั้นก็เลยสูญด้วยชาวบ้านตามชายดงก็ล้วนแต่ขยาดน้ำไอ้มั่นทั้งสิ้นเพราะได้รับความเดือดร้อนเพราะไอ้มั่นนั้นมากเมื่อเสบียงมันหมดเข้าเมื่อใดมันก็ออกมาจากดงเที่ยวเรียกเอาที่บ้านนั้นบ้างที่บ้านนี้บ้างไม่มีใครกล้าขัดขืนมันได้ถึงเวลาที่มันมามันก็ออกมากลางวันแสกๆแต่ไม่มีใครคิดจะจับกุมมันเลยต่อเมื่อมันไปแล้วจึงมีผู้ใดผู้หนึ่งเอะอะกันขึ้นแต่ก็แปลว่าจับไม่ทันเท่านั้นเองการที่ในวัดทราบเรื่องราวของไอ้มั่นมือเหล็กมากเช่นนี้เพราะว่าได้รับทราบจากข้าราชการผู้หนึ่งซึ่งในวัดไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ข้าราชการผู้นั้นได้มาหานายทองอินในวันหนึ่งแล้วก็มาเล่าเรื่องไอ้มั่นให้ฟังในวัดจึงได้นำเรื่องของไอ้มั่นเนี่ยมาเล่าต่อข้าราชการผู้นั้นเมื่อเล่าเรื่องนายมั่นจบแล้วก็กล่าวกับนายทองอินว่าตัวคุณก็เป็นคนมีชื่อเสียงในการสืบสาวเรื่องราวต่างๆในการจับผู้ร้ายอยู่จะคิดจับไอ้มั่นมือเหล็กสักทีไม่ได้เที่ยวหรือจับน่ะเป็นได้แน่ถ้าจะตั้งใจจริงแต่มันนอกมนทนของผมอยู่หน่อยก็จริงอยู่แต่ถ้าจับไอ้มั่นได้แล้วจะเป็นประโยชน์หลายทางคือจะเป็นประโยชน์กับทางราชการทางหนึ่งเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองทางหนึ่งเพราะได้ยินว่าเทศาพิบาลจะให้รางวัลผู้จับมากด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากข้าราชการผู้นั้นก็แสดงว่าไอ้มั่นนี้เป็นที่ต้องการของทางราชการมากเป็นคนที่มีค่าหัวค่าตัวสำหรับคนที่จับได้ซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยนายทองอินได้ฟังก็พูดยิ้มว่าผมน่ะเคยจับแต่ไอ้คนธรรมดาไม่เคยจับไอ้ตัวเก่งฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างนี้วิชาอาคมอะไรผมก็ไม่มีจะไปสู้กับมันถึงวิชาอาคมคุณไม่มีผมก็ยังนึกว่าคุณคงจับได้อยู่นั่นเองแหละผมเข้าใจว่าเจ้าพวกที่จับไม่ได้นะจะเป็นเพราะความขลาดมากกว่าอย่างอื่นพอเห็นว่าตั้งท่าจะยิงไอ้มันมันไม่กลัวก็เลยหาว่ามันมีวิชาอาคมเสียเท่านั้นเองนี่คุณออกไปหน่อยเถอะเสนาบดีเกรียวอยู่หนักแล้วถ้าช้าไปอีกไม่ได้ตัวความเสียคงไม่พ้นพวกผมไปแน่นายทองอินได้ฟังเช่นนั้นก็รับปากว่าจะขอคิดดูก่อนก็แล้วกันถ้าว่างพอและพอจะไปได้นายทองอินก็อาจจะไปจับไอ้มั่นซึ่งก็จะถือว่าเป็นการไปเปลี่ยนอากาศเสียบ้างต่อจากนั้นไปไม่นานนักนายทองอินก็สั่งให้คนใช้มาบอกกับนายวัดว่าจะเดินทางไปสระบุรีแล้วก็เป็นการไปแบบที่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จึงจะกลับเมื่อนายวัดได้ทราบดังนั้นก็รีบไปที่บ้านนายทองอินแล้วก็บอกกับนายทองอินว่าจะไปด้วยถ้าเกิดว่านายทองอินไม่ขัดข้องนายทองอินสั่นศีรษะยิ้มแล้วก็บอกกับนายวัดว่าถ้าแกคิดจะไปหาเรื่อง
สำหรับแต่งรวบรวมไว้ในสมุดของแกแล้วน่ากลัวว่าครั้งนี้จะไม่มีเรื่องสนุกอะไรเพราะฉันเข้าใจว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะต้องสืบสวนมากมายนักท่าทางดูเหมือนจะต้องการกำลังร่างกายมากกว่าต้องการกำลังความคิดฉันเข้าใจว่าถ้ามีใครที่ไม่ไปมัวกลัววิชาอาคมของไอ้มันมือเหล็กเสียก็คงจะจับมันได้แน่ก็นี่ดูขยาดกันเสียหมดในแถวนั้นฉันก็อยากจะลองดูทีว่าวิชาอาคมของฉันจะสู้กับวิชาอาคมของไอ้มันได้หรือไม่อ๋ออีกอย่างนึงยังมีเรื่องรางวัลที่ไม่ควรจะลืมก็แสดงว่าเรื่องรางวัลนี้ก็ล่อใจไม่ใช่น้อยในวัดก็เลยบอกว่าในตอนนี้ในวัดเองก็ไม่ได้มีงานอะไรอยากจะไปเที่ยวตามหัวเมืองเสียบ้างนายทองอินตกลงยอมให้ไปด้วยก็มีการกำหนดวันกันพอถึงวันกำหนดนายทองอินแล้วก็นายวัดก็ขึ้นรถไฟตรงออกไปที่ทับกวางแล้วก็ไปเจอกับนายอำเภอที่พักรถไฟพอเจอกันนายอำเภอก็แสดงความยินดีที่นายทองอินมาแล้วก็พาตัวไปที่ว่าการอำเภอเมื่อได้พูดคุยสนทนากันพอสมควรแล้วนายอำเภอก็บอกว่าได้จัดที่พักเอาไว้ให้ที่ทางอาจจะคับแคบอยู่สักหน่อยแต่จะจัดให้ดีขึ้นไปกว่านี้ก็เห็นจะยากเพราะว่าที่นี่เป็นหัวเมืองและขณะเดียวกันก็ได้สั่งให้เตรียมม้าเอาไว้สำหรับใช้ในการเดินทางแล้วถ้าเกิดว่านายทองอินอยากจะได้อะไรอีกก็ขอให้บอกคือจัดการดูแลบริการเป็นอย่างดีทางฝ่ายนายทองอินก็เลยบอกว่านี่คุณก็จัดไว้มากเกินไปกว่าที่ผมคาดหมายแล้วที่จริงผมจะมาพักอยู่ที่นี่ก็เห็นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้ไปอาศัยเขาอยู่ในบ้านโยคีไม่ได้ถ้าม้าในเวลานี้ผมก็ยังไม่ต้องการถ้าได้เกวียนสักเล่มหนึ่งจะดีกว่าเอาได้สิขอรับ3-4เล่มก็ได้เล่มเดียวดีกว่าขอรับอันนี้หมายถึงขอเกวียนนะคะนายอำเภอก็จัดให้ลุกไปสั่งให้จัดเกวียนตามที่นายทองอินต้องการส่วนนายทองอินกับนายวัดก็ไปที่พักซึ่งทางนายอำเภอจัดไว้ให้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้ดูคล้ายๆกับชาวบ้านในแถบนั้นเสร็จแล้วก็กลับไปหานายอำเภอใหม่แล้วกล่าวกับนายอำเภอว่าผมจะลาคุณไปบ้านโยคีทีเดียวได้เกวียนเมื่อไรจะไปเมื่อนั้นการสืบสวนเรื่องเช่นนี้สืบในที่ใกล้ๆดีกว่านายอำเภอก็ถามว่าแล้วไม่คิดจะเอาตำรวจไปด้วยบ้างหรือแม่ไม่เอาไปเห็นจะดีกว่าแต่ถ้าคุณจัดคนที่คุณไว้ใจได้สำหรับเป็นผู้ช่วยผมสัก 3-4 คนก็เห็นจะดีนายอำเภอก็จัดให้ตามนั้นแล้วก็ถามว่าจะให้คนเหล่านั้นเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าไม่ต้องให้ตามไปทีหลังก็ได้ให้ทยอยกันไปเห็นจะดีอย่าให้ไปพร้อมกันราวสักเมื่อเร็วนี้ให้ถึงบ้านโยคีให้พร้อมกันให้หมดถ้าคุณรอสักประเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวหาคนตามที่คุณต้องการแล้วคุณก็บอกกับพวกเขาเองดีกว่าว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรจากนั้นคอยอยู่ไม่นานนักนายอำเภอก็พาคนมา4คนรูปร่างล่ำสันแข็งแรงครบมือนายทองอินจ้องดูหน้าคนทั้ง4พยักหน้าจากนั้นก็ถามคนที่1ซึ่งสวมเสื้ออย่างผู้ใหญ่บ้านว่าแกได้เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้มั่นมือเหล็กบ้างไหมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผมยังไม่เคยเห็นตัวมันเลยแต่มันเคยมาปล้นในถิ่นผมครั้งหนึ่งแต่ผมไม่อยู่ถ้าอยู่ก็คงได้เล่นกันแน่นายทงอิงก็ถามต่อไปว่าแล้วไม่กลัวไอ้มั่นหรือโอ้ไม่กลัวหรอก
แต่มันมีคาถาอาคมแล้วแกไม่กลัวเหรอโอ้ยคาถาอาคมอะไรของมันน่ะผมไม่กลัวทั้งนั้นแหละผมมีผ้าพระเจียดกับพระที่ท่านสมภารวัดไผ่รายให้ไว้ผมไม่ต้องกลัวใครนี่คือการสนทนากับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่านายทองอินก็จะถูกใจไม่น้อยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปนะคะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยชื่อเรียงเสียงไรแล้วก็จะเก่งจริงตามที่ได้คุยเอาไว้หรือเปล่านี่คือเรื่องกำนันคงบ้านโยคีค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกำนันคงบ้านโยคียังไม่ปรากฏตัวนะคะเห็นกล่าวถึงผ่านๆครับแต่ยังไม่ได้เห็นตัวเต็มๆค่ะตอนนี้มาเจอกับผู้ใหญ่บ้านก่อนครับผมประเด็นสำคัญเรื่องนี้ก็คือเป็นการสืบสวนนอกพื้นที่ของนายทองอินครับปกติมักจะอยู่แต่ในกรุงครับเพราะว่าในกรุงนี่เน้นในเรื่องของการใช้ความคิดใช่ไหมคดีซับซ้อนคดีซับซ้อนสนุกดีครับแต่ว่าเรื่องของนายมั่นนี่ออกไปในทางการใช้แรงนะคะน่าจะเป็นตอนที่บู๊หน่อยอ่านๆดูแล้วนี่อารมณ์เหมือนกับองคุลีมานยังไงก็ไม่รู้ประมาณนั้นเลยพี่เหมือนกับว่าคอยดักปล้นครับแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวด้วยศิลปินเดี่ยวมีอาวุธเป็นตะบองเหล็กโอ้โหดูฮาร์ดคอร์มากนึกว่าเฮงเจียแล้วก็ออกจะโหดนะคะใครไม่ยอมนี่ทุบหัวเอาครับแล้วก็เป็นคนที่มีแรงเยอะมันได้ฉายามือเหล็กเลยนะพี่ออกแนวบู๊นะคะคสำหรับตอนนี้แต่ไม่รู้จะบู๊จริงหรือเปล่าฮะก็คงไม่ได้เน้นสืบสวนสอบสวนอะไรสักเท่าไหร่ประเด็นก็คือจับให้ได้จับให้ได้ อาจจะเน้นแกะรอยอะไรอย่างงี้ไหมพี่ว่าจะเจอในมั่นเนี่ยที่ไหนใช่ครับว่าแต่กำนันคงบ้านโยคีจะยังไงนะคะอันนี้ยังไม่แบบยังไม่ออกหัวออกก้อยนะยังไม่รู้ว่าแกจะมีส่วนร่วมอะไรกับเรื่องนี้เลยอาจจะเป็นกำนันคนที่เกี่ยวข้องกับการจับตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบ็คให้โจรก็ไม่แน่ใจมันได้ทั้งนั้นเลยใช่ครับนี่คือเรื่องกำนันคงบ้านโยคีซึ่งเป็นเรื่องที่7นะคะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของนิทานทองอินชุดที่1ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ชุดชุดแรกนี่มี7เรื่องครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยมี4เรื่องนี่เรากำลังจะจบชุดที่1นะคะครับผมนิทานทองอินซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ในพระนามแฝงว่าในแก้วในขวัญค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังฟังรายการแล้วสามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังมาได้แนะนำติชมหรือว่าแนะนำเรื่องใหม่มาได้ค่ะในหลายๆช่องทางนะคะก็สำหรับช่องทางหลักๆเลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับมีอะไรก็ติชมกันได้เลยหรือว่าสำหรับผู้ที่ฟังทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมแล้วถ้าจะ inbox มานะคะ inbox มาที่เพจไทย PBS Podcast หรือว่า inbox มาที่เพจรัศมีมณีนินนะคะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่นายทองอินกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะพูดคุยถูกคอกันดีเนี่ยตกลงแล้วชื่อเรียงเสียงไรจะใช่กำนันคงหรือเปล่าเอ้ยไม่ดีอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่กำนันยังครับเป็นผู้ใหญ่บ้านจากไหนอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะนายทองอินได้ฟังก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าเออดีแล้วถ้าอย่างนั้นละก็ฉันกับแกเห็นจะถูกคอกันเห็นจะไปด้วยกันได้ละเออว่าแต่แกชื่ออะไรฮะผมชื่อเม่น
แล้วอีก3คนนั่นเป็นลูกบ้านของแกเหรอใช่อยู่ในหมู่ของผมแล้วมีผ้าประเจียดกับมีพระกันด้วยหรือเปล่าฮะมีแค่ทั้ง3คนนั่นแหละแล้วถ้าอย่างนั้นแกทั้ง4คนเนี่ยก็ไม่กลัวใครเลยล่ะสิไม่กลัวท่านอาจารย์ท่านว่าถ้าทำร่าอาการให้เจ้าชีวิตไม่ต้องกลัวพระกับผ้าประเจียดคุ้มเกรงรักษาแต่ถ้าไปทำความชั่วพระกับผ้าประเจียดก็ไม่คุ้มเกรงได้ครั้งนี้ถ้าจะเอาพวกผมไปทำร่าอาการแล้วผมไม่หนีนายทองอินก็เลยหันไปทางนายอำเภอแล้วก็บอกว่าคน4คนนี้เห็นจะได้การละก็ให้สั่งเสียตามที่แนะนำไว้เมื่อไปถึงบ้านโยคีแล้วนายทองอินจึงจะบอกต่อว่าจะให้ทำอะไรวันนี้ก็เย็นจะแล้วครั้นจะไปก็จะไม่ถึงจนดึกดูเหมือนคุณว่าทางนี้ประมาณ200เส้นไม่ใช่เหรอก็ราวๆนั่นแหละงั้นถ้าอย่างนั้นผมไปพรุ่งนี้เช้าตอน 11:00 เห็นจะดีเมื่อตกลงกันเช่นนั้นนายทองอินกับนายวัดก็กลับไปที่พักอาบน้ำอาบท่าพอสบายแล้วก็ออกไปเดินเล่นตามหมู่บ้านถามข่าวคราวเรื่องไอ้มั่นมือเหล็กอีกแต่ก็ไม่ได้ความอะไรมากมายกว่าที่นายทองอินได้กล่าวมาแล้วนั้นแต่ได้ข่าวแปลกออกไปอีกนิดหน่อยคือไอ้มั่นมือเหล็กที่ได้เสบียงไปนั้นมักจะได้จากกำนันคงโดยมากแต่ถึงกระนั้นกำนันคงก็ดูจะไม่กระตือรือร้นในการที่คิดจะจับกลุ่มไอ้มั่นให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องประหลาดก็คือบ้านราษฎรอื่นๆยังมีเวลาที่ต้องเสียหายคือถูกไอ้มั่นหรือว่าพรรคพวกไอ้มั่นปล้นทรัพย์สินสิ่งของไปบ้างแต่กำนันคงนั้นมีได้ต้องเสียสินทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากเสบียงแล้วก็ม้าซึ่งกำนันคงถูกไอ้มั่นริบเอาเสียในกลางดงนั้นต่อมาไม่ช้านักก็กลับมาบ้านเองเพราะฉะนั้นกำนันคงก็ไม่ได้เสียม้าตัวนั้นเมื่อกลับมาถึงที่พักแล้วนายทองอินก็เลยถามนายวัดว่ายังไงพ่อวัดแกมีความคิดยังไงในเรื่องนี้มั่งไหมยังไม่มีความคิดอะไรเลยนอกจากที่จะไปจับตัวมันเท่านั้นแหละคนอย่างเจ้านั่นจะไปจับมันได้ง่ายอยู่หรอก็คนคนเดียวพวกเราหลายคนด้วยกันจะปลอมจับมันเอาไม่ได้หรือไงฮะเอาแล้วแต่ก่อนก็เคยไปจับมันตั้งหลายคนยังไงถึงไม่สำเร็จได้ล่ะนี่พ่อวัดมันไม่สำเร็จก็เพราะว่าพวกนั้นมันกลัวนะสินี่เราไม่กลัววิชาอาคมมันเราถึงจะจับมันได้มันไม่ใช่จะเกี่ยวในเรื่องกลัวเท่านั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องไม่ตั้งใจด้วยแต่เอาเถอะฉันสงสัยอะไรอีกอย่างนึงเอาไว้ไปถึงโน่แล้วค่อยดูกันบางทีฉันอาจจะสงสัยผิดก็ได้คืนวันนี้นอนกันเสียทีก็ดีพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าครั้นรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 11:00 นายทองอินกับนายวัดก็ออกจากทับกวางแล้วก็ออกเดินไปในดงหนทางโดยมากก็ร่มรื่นสบายดีส่วนใหญ่แล้วนายทองอินกับนายวัดไม่ค่อยจะได้นั่งไปในเกวียนแต่จะชวนกันลงเดินเสียเป็นส่วนใหญ่เดินไปจนประมาณ 5:00 น.เช้าก็หยุดหุงข้าวรับประทานแล้วก็พักสบายรอจนประมาณ 12:00 น.แล้วก็ออกเดินต่อเวลาบ่ายเกือบ 3:00 น.ถึงบ้านโยคีก็ตรงไปที่บ้านกำนันคงนายทองอินไปบอกว่าจะขออาศัยอยู่ที่นั่นกำนันคงนี้เป็นคนรูปร่างใหญ่ท่าทางแข็งแรงอายุประมาณ40เศษสังเกตดูในตาของกำนันคงที่จ้องดูในวัดกับนายทองอิน
เป็นสายตาที่จ้องมองเราจะอ่านหัวใจทั้งสองคนกำนันคงจ้องมองนายทองอินแล้วก็นายวัดอยู่ครู่หนึ่งก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าได้รับพ่อที่จะอยู่นะถ้าพ่อไม่กลัวไอ้มันมือเล็กไอ้มันมันชอบกลนะพ่อมันเห็นที่นี่เป็นที่สำหรับหาเสบียงทีเดียวประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็มาเอาไม่รู้สึกตัวด้วยนายทองอินก็เลยบอกว่ามาเลยไม่กลัวหรอกเพราะว่านายทองอินกับเพื่อนเนี่ยมีปืนมาคนละกระบอกถ้าไอ้มั่นมาเดี๋ยวจะช่วยกำนันคงเองกำนันคงได้ฟังก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าโอ้ยช่วยไม่ได้หรอกหลานไอ้มั่นมันเป็นคนมีวิชาฟันไม่เข้ายิงไม่ออกโอ้ยปืนของลุงน่ะบางทีอาจจะยิงไม่ออกแต่ปืนของฉันยิงออกเอาเถอะลุงไม่ให้เสียประโยชน์หรอกในการที่มาอยู่ฉันจะแทนบุญคุณลุงหรอกเงินที่มีมาลุงจะใช้สักกี่มากน้อยก็ได้ว่าแล้วนายทองอินก็วางถุงเงินลงตรงหน้ากำนันคงเพื่อเป็นพยานให้เห็นว่าเงินนั้นมีจริงกำนันคงจ้องมองเป๋งอยู่ที่ถุงเงินครู่หนึ่งก็เมินหน้าไปแต่ในครู่หนึ่งนั้นในวัดก็พอทราบได้ว่ากำนันคงเป็นคนที่มีความโลภอยู่ในสันดานไม่น้อยในวัดก็นึกประหลาดใจว่าทำไมนายทองอินถึงเอาเงินออกมาวางให้กำนันคงเห็นเช่นนั้นเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นได้คืออาจจะถูกขโมยเป็นต้นกำนันคงนิ่งอยู่ประเดี๋ยวนึงก็บอกว่าพอจะอยู่ก็ได้แต่ขอให้ระวังเงินหน่อยนะไอ้มันมือเล็กมันมีพวกพ้องมากถ้ามันรู้ว่ามีเงินมาอาศัยอยู่ที่นี่ฉันจะถูกปล้นเป็นแน่เลยไม่เป็นไรหรอกครับลุงฉันจะอยู่พอพักหายเหนื่อยนะเท่านั้นแหละมะรืนนี้ก็จะไปแล้วเมื่อพูดจาตกลงกันแล้วนายทองอินก็ชวนในวัดลงเรือนว่าจะไปตรวจดูโคเทียมเกวียนให้หญ้าให้น้ำตามสมควรพอลงไปพ้นเรือนแล้วนายวัดก็บอกกับนายทองอินโดยตำหนิว่าทำไมถึงเอาเงินออกมาอวดแบบนั้นดูน่ากลัวอันตรายเพราะสังเกตดูหน้าตากำนันคงเนี่ยเป็นคนโลภนายทองอินพยักหน้าแล้วนิ่งไม่ตอบนายวัดว่าอะไรเฉยๆอยู่สักครู่หนึ่งก็ถามในวัดขึ้นว่าพ่อวัดแกเคยตกปลาไหมเคยสิแต่ยังเล็กๆอยู่ก็แกเคยตกปลาไม่มีเหยื่อบ้างไหมล่ะตกไม่มีเหยื่อแล้วมันจะติดได้ยังไงทองอินก็นั่นนะสิมันก็ไม่ติดเพราะนายทองอินพูดขึ้นเช่นนี้ในวัดก็เข้าใจได้ทันทีจากนั้นก็ถามต่อไปว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ไอ้มั่นมันจะมารู้สิมาพรุ่งนี้แหละเอ้าแล้วแกรู้ได้ยังไงน่ะเอ้าก็ฉันนัดมันนี่แล้วแกนัดมันเมื่อไหร่ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยพ่อทองอินก็เมื่อตะกี้นี้น่ะแหละเดี๋ยวอะไรก็ฉันไม่เห็นแกจะเขียนหนังสือหนังหาอะไรเลยนี่ก็ฉันไม่ได้เขียนน่ะสิแล้วอย่างนั้นแกนัดยังไงล่ะก็ฉันบอกกำนันคงน่ะสิเอาก็ฉันไม่เห็นแกบอกว่าอะไรเลยนี่นี่พ่อวัดฉันบอกว่าฉันจะไปมะรืนนี้นี่นะแต่ก็เอาเถอะแกคอยดูเถอะถ้าไอ้มั่นมือเหล็กไม่มาเรียกเอาเงินที่บ้านกำนันคงเวลากลางคืนพรุ่งนี้ล่ะก็ฉันจะยอมให้แกท้องทีนึงดูเหมือนว่านายทองอินมั่นใจมากเมื่อคุยกันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ชวนกันไปหุงข้าวรับประทานแล้วก็นั่งสนทนากันอยู่ที่ริมกองไฟโดยมีกำนันคงออกมาคุยด้วยก็พูดจากันด้วยเรื่องต่างๆพอดึกก็แยกย้ายกันไปนอนข้าพเจ้าต้องรับว่าคืนนั้น
ข้าพเจ้านอนไม่ใคร่หลับเพราะไม่ไว้ใจตากำนันคงแต่นายทองอินนั้นนอนหลับสนิทตลอดคืนรุ่งขึ้นก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดนายทองอินกับนายวัดไปเที่ยวเดินเล่นตามหมู่บ้านสนทนากับชาวบ้านที่โน่นบ้างที่นี่บ้างตามสมควรในส่วนของเรื่องไอ้มั่นมือเหล็กก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านหลายคนบอกว่าเมื่อมันต้องการเสบียงเมื่อใดมันก็จะออกมาจากป่าแล้วก็เที่ยวเรียกเอาตามบ้านต่างๆแต่โดยมากมักจะเป็นบ้านกำนันคงเสียเป็นส่วนใหญ่เวลาประมาณเที่ยงเศษนายสินกับนายอยู่พวกของผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อเม่นก็มาถึงพอสักบ่ายสามผู้ใหญ่เม่นกับนายแปลกก็มาถึงเมื่อครบสี่คนแล้วนายทองอินก็หาโอกาสพบแล้วก็พูดคุยด้วยมีการสั่งงานสำหรับคืนวันนั้นคือสั่งให้บรรจุปืนเอาไว้พร้อมทั้ง4คนแล้วตกกลางคืนให้คอยอยู่ที่ไหนใกล้ๆบ้านกำนันคงพอที่จะตะโกนถึงกันได้และพอนายทองอินร้องว่าพวกเราเอาโว้ยเมื่อร้องคำนี้เมื่อใดให้ทั้ง4คนรีบวิ่งมาช่วยครั้นตกกลางคืนนายทองอินกับนายวัดก็หุงข้าวหุงปลากินกันจากนั้นก็ไปนอนเรียบร้อยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อันใดกำนันคงออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าพอค่ำก็กลับมาในวัดสังเกตดูว่ากำนันคงมีท่าทางกระสับกระส่ายแต่ก็ตั้งใจที่จะไม่ให้นายทองอินกับนายวัดสังเกตเห็นพอเวลาประมาณ4ทุ่มได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาก้อนอิฐหรือก้อนหินปาที่ฝาเรือนของกำนันคงสักครู่ได้ยินเสียงกำนันคงลุกเดินออกจากห้องข้างในแล้วก็ร้องถามไปว่าเฮ้ยนั่นใครนะเสียงชายผู้หนึ่งตอบมาจากข้างๆเรือนว่าฮะเอ็งก็รู้อยู่แล้วนั่นยังต้องมาถามอีกกำนันคงทำท่าตกใจแล้วก็ตรงเข้าไปปลุกนายทองอินกับนายวัดซึ่งในความจริงนายทองอินกับนายวัดก็ยังไม่ได้หลับแต่แกล้งทำเป็นนอนหลับตานิ่งกำนันคงก็เขย่าทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าให้ลุกขึ้นไอ้มั่นมือเหล็กมาแล้วนายทองอินมองดูตาในวัดเหมือนกับจะบอกว่ายังไงล่ะฉันว่าแล้วนายวัดตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เคยจับผู้ร้ายมากับนายทองอินยังไม่เคยจับผู้ร้ายใจอมหิตอย่างเช่นไอ้มั่นมือเหล็กนี้เลยแล้วก็เชื่อว่ามันคงจะสู้เต็มกำลังและในการต่อสู้กันก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหลายคนบาดเจ็บหรืออาจจะถึงขั้นล้มตายก็เป็นได้แต่ถึงกระนั้นไหนๆก็ได้มาแล้วจะทำขลาดอยู่ก็ไม่สมควรในวัดจึงแข็งใจหยิบปืนมาตรวจดูเห็นบรรจุลูกอยู่เรียบร้อยก็วางเอาไว้ข้างตัวพอให้หยิบใช้ได้ง่ายๆฝ่ายกำนันคงเมื่อเห็นนายวัดกับนายทองอินลุกขึ้นแกก็ออกไปพูดกับไอ้มั่นต่อไปว่าเอาแล้วแกประสงค์อะไรเล่าวันเนี้ยเอ็งมีเงินหลายชั่งในบ้านข้าจะมาเอาเงินนั่นแหละเฮ้ยเงินอะไรของฉันน่ะไม่มีหรอกทำไมจะไม่มีอย่ามาโกหกข้าเลยประเดี๋ยวข้ายิงตายเดี๋ยวนี้แหละกำนันคงตัวสั่นแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินในขณะที่ไอ้มั่นก็ยืนยันว่ามีเงินแล้วก็จะมาเอาเงินกำนันคงก็เลยหันมาทางนายทองอินแล้วก็บอกว่านี่ได้ยินไหมล่ะหลานมันจะเอาให้ได้เลยเห็นไหมให้มันซิเห็นจะดีกว่าละมั้งนายทองอินสั่นศีรษะปฏิเสธนี่เงินน่ะฉันไม่ให้มันหรอกลุงฉันจะให้ลูกปืนมันว่าแล้วนายทองอินก็หยิบปืนนายวัดก็หยิบปืนขึ้นมาเหมือนกันทันใดนั้นกำนันคงก็ร้องขึ้นว่าหลานอย่าทำเขาหลานอย่านายทองอินกระโดดเข้าไปที่กำนันคงเอามืออุดปากไว้แล้วก็บอกว่านี่แกอย่าร้องไปถ้าขืนพูดอีกเป็นคำเดียวตายแน่แล้วนายทองอินก็เดินออกไปที่หน้าเรือน
แอบฝาเรือนมองออกไปข้างนอกเห็นไอ้มั่นกับพรรคพวกอีก2คนรวม3คนยืนอยู่ที่หน้าบ้านนายทองอินหัวเราะแล้วร้องตะโกนขึ้นว่าพวกเราเว้ยพอนายทองอินร้องเช่นนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งมานายทองอินยกปืนขึ้นประทับบ่ายิงเปรี้ยงออกไปที่คน3คนยืนอยู่เห็นล้มลงคนหนึ่งนายทองอินกับนายวัดวิ่งออกจากเรือนลงตามไปพวกพ้องของไอ้มั่นอีก2คนไม่รอช้าออกวิ่งทีเดียวเพราะเห็นว่าเสียทีเสียแล้วพอนายทองอินลงถึงพื้นดินผู้ใหญ่เม่นกับพวกก็วิ่งมาถึงนายทองอินก็เลยบอกกับผู้ใหญ่เม่นว่านั่นนะอีก2คนเอาไล่สิพวกแก4คนจับมันให้ได้สิพวกของผู้ใหญ่เม่นจึงวิ่งตามผู้ร้าย2คนไปนายทองอินเดินเข้าไปที่ผู้ร้ายที่ถูกยิงล้มอยู่ก้มลงมองไปดูทันใดนั้นมีเสียงปืนเปรี้ยงมาจากเรือนกำนันคงปรากฏว่าลูกปืนเฉียดศีรษะนายทองอินไปนายทองอินก็หันมาพูดกับนายวัดว่าแกน่ะไม่ควรจะทิ้งอิตากำนันไว้คนเดียวเลยแต่ก็เอาเถอะแกเฝ้าไอ้คนนี้ไว้เถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการไอ้กำนันเองว่าแล้วก็วิ่งตรงขึ้นไปบนเรือนอีกข้างฝ่ายในวัดมองดูหน้าไอ้ผู้ร้ายที่นอนอยู่คลำดูที่หน้าอกซ้ายรู้สึกเป็นน้ำเปียกๆเปื้อนมือก็รู้ว่านายทองอินนี่ยิงแม่นมากผู้ร้ายคนนั้นขาดใจตายเสียแล้วสักครู่หนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงปืนก็พากันมาในวัดก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังทุกประการชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีไต้อยู่ในมือก็เข้ามาส่องหน้าผู้ร้ายที่ตายแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ใช่ซะแล้วนี่มันไม่ใช่ไอ้มั่นหรอกครับไอ้สังชาวบ้านเนี่ยแหละเขาก็สงสัยกันอยู่นานแล้วว่าจะเป็นพวกไอ้มั่นมันตายซะก็ดีหรอกจากนั้นในวัดก็ขึ้นไปบนเรือนเห็นนายทองอินนั่งอยู่บนหน้าอกกำนันคงพอเห็นนายวัดนายทองอินก็บอกว่าเออดีละพอวัดมาแล้วนี่มาช่วยกันมัดไอ้หมอนี่หน่อยเถอะมือมันไวเหลือเกินประเดี๋ยวก็หยิบฉวยนู่นชกนี่ไม่รู้สึกตัวเลยเฮ้ยไว้ใจมันไม่ได้เลยในวัดก็แก้ผ้าคาดออกมามัดมือกำนันคงไว้ตามที่นายทองอินสั่งเมื่อมัดแน่นหนาแล้วนายทองอินก็ลุกขึ้นสลัดแขนทั้งสองข้างแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตานี่แกมีกำลังมากพอใช้เลยนะถ้าแกได้เอ็กเซอร์ไซส์ฝึกหัดเหมือนฉันละก็ฉันแทบจะสู้แกไม่ได้เที่ยวแต่เมื่อกี้ก็ยังต้องปล้ำแกตั้งๆใหญ่เออยังไงไอ้คนที่ฉันยิงน่ะได้ไหมโอ้ยแล้วจะไปได้อะไรแกยิงทะลุถึงหัวใจไม่ได้กระดิกอีกเลยทีเดียวแต่เสียทีที่มันไม่ใช่ไอ้มั่นมือเหล็กเท่านั้นแหละเออฉันนึกอยู่แล้วว่าน่าจะยิงผิดเสียกลางคืนเนี่ยมันเล็งให้ถูกยากแต่ก็เอาเถอะยังไงก็ได้ชื่อว่าต่อสู้กับไอ้มั่นมือเหล็กครั้งหนึ่งแล้วแหละเออพอวัดออกไปดูทีหรือว่าผู้ใหญ่บ้านแม่นกับพวกพ้องเรามาหรือยังในวัดก็ลงไปดูแล้วก็ได้ความว่ากลับมาแล้วผู้ใหญ่บ้านแม่นสังเกตดูกิริยาเสียใจมากที่จับไอ้ผู้ร้ายสองคนไม่ได้ตามไม่ได้หรอกขอรับมันไม่ได้เดินตามทางนี้มันบุกรกเข้าไปอย่างนั้นเองผมไม่เคยเดินตามแถวนี้เดินเข้าไปไม่ได้หลงทีก็เสือกินตายถ้าเดินทางใกล้ๆทับกวางโนนข่อยยังชั่วหน่อยทางนี้ไม่ไหวขอรับเมื่อในวัดเล่าให้นายทองอินฟังเช่นนี้นายทองอินก็บอกว่าเอาเถอะจะเอายังไงอีกเล่าเราก็พยายามจนสุดกำลังแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็เคราะห์ร้ายครั้นรุ่งขึ้นตอนเช้านายทองอินกับนายวัดและพวกพ้องซึ่งมาจากทัพกวางก็พากันกลับแล้วก็จับตัวกำนันคงไปด้วยเมื่อถึงทัพกวาง
นายทองอินก็เล่าความให้นายอำเภอฟังทุกประการแล้วก็แสดงความเสียใจที่จับไอ้มั่นมือเหล็กไม่ได้นายวัดสังเกตดูว่านายอำเภอมีท่าทีเสียใจมากแล้วก็ถามนายทองอินว่านี่แล้วคณะของคุณไม่คิดจะออกอุบายจับมันอย่างอื่นเลยเหรอนายทองอินบอกว่าผมคงจะยังไม่เลิกการจับนี้แต่เวลานี้มันคงระวังตัวเสียแล้วจะคิดจับอีกคงไม่มีประโยชน์รอให้เงียบกันไปอีกเสียทีก่อนเห็นจะดีแต่การที่จับตัวกำนันคงมาได้นี้ก็เสมือนกับตัดทางหาเสบียงของไอ้มั่นมือเหล็กเสียทางหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันคงจะซ่อนอยู่ในดงไม่ได้นานนักหรอกคงจะต้องออกมาปล้นที่ข้างนอกเมื่อมันออกมาข้างนอกแล้วการที่จะจับมันก็คงจะไม่ยากแต่ขออย่างเดียวคืออย่าให้คนที่คอยจับไปกลัวอำนาจอิทธิฤทธิ์ของมันเสียเท่านั้นและแล้วนายทองอินก็เลยพูดเรื่องอื่นต่อไปรุ่งขึ้นเวลาเช้านายทองอินก็ขอยืมม้านายอำเภอ2ม้าแล้วนายวัดกับนายทองอินก็ลานายอำเภอขึ้นม้าออกเดินทางไปสระบุรีเดินทางไปสระบุรีเพื่อไปเที่ยวเล่นตามสบายหลังจากได้ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะไม่เรียบร้อยตามเป้าหมายเสียทีเดียวในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองซึ่งได้กล่าวถึงนายทองอินว่าทำการจับผู้ร้ายไม่สำเร็จลงชื่อนายแก้วนายขวัญเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกับเรื่องกำนันคงบ้านโยคีสรุปว่ากำนันคงบ้านโยคีของคุณจิตรินเนี่ยเป็นแบ็คให้โจรจริงเลยใช่เฮ้ยไม่น่าเลยกำนันคงไม่ได้มาช่วยจับโจรนะคะครับแต่ช่วยโจรปล้นค่ะครับหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะกับเรื่องสุดท้ายในชุดที่1กำนันคงบ้านโยคีนิทานทองอินพระราชนิพนธ์ล้นเกล้ารัชกาลที่6ในพระนามแฝงในแก้วในขวัญค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มชุดที่2 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกานะคะที่นี่ www.thaipbspodcast.com วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินทร์